บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวะบิฮินัสตะอีนลาฮาวละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮินัลอะลีนะซีมอัมมาบะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์พี่น้องครับวันนี้ก็ฝนตกตลอดนะฮะสำหรับทางของมูลที่เราผ่านนะครับของ9ก็หวังว่าแถว บางบีบอกไหวไหมไหวนะครับไหวฮะยังไหวอยู่นะฮะนะฮะก็ยาซากะลอดนะครับนะสำหรับพี่น้องที่ไม่ได้ป่วยอะไรนะครับพอดีเนื่องจากว่าช่วงนี้งานเยอะหน่อยนะนู่นนั่นนี่นั่นก็เลยปรับร่างกายไม่ทันนะครับก็ต้องยอมรับโดยดุษฎีนะครับไม่ได้โทษฝน ไม่ได้โทษฝนแต่ประการใดนะครับก็พักผ่อนค่อนข้างน้อยนะฮะช่วงนี้แต่ก็ไม่เป็นไรครับพี่น้องเราก็พยายามอย่างรักษาสุขภาพผมเองตอนนี้ก็ต้องวิ่งนะฮะนะวิ่งไม่เช้าก็เย็นนะก็ดูจังหวะอยู่นะครับนะก็ซื้อรองเท้าวิ่งมานานแล้วนะแล้วก็ไม่ได้ทำการวิ่งสักทีนะครับนะฮะตอนนี้ก็ได้มีการวิ่งก็ทำไปละร่างกายจะได้เข้าที่เข้าทางบ้างนะครับนะฮะก็อย่าสักการะสำหรับพี่น้องทุกท่านนะครับบางวีบอกบ้านสวนชัดเจนนะครับเปิดเมื่อไหร่เนี่ยนะฮะผมเนี่ยจะไปอุดหนุนเลยทีเดียวเชียวนะฮะเปิดเมื่อไหร่นะครับจะไปอุดหนุนเลยทีเดียวเชียวนะฮะแต่ช่วงนี้เนี่ยครับก็ฝนตกนิดนึงนะฮะไม่นิดนะฮะฝนตกจะบ่อยก็เลยทำให้เราหมายถึงว่าผมเองนะครับก็ไม่ได้มาพบปะพี่น้องนานมากนะฮะหายไปวันเดียวบอกนานมากก็คิดถึงนะครับนะคิดถึงพี่น้องนะแล้วก็ที่รอติดตามผมก็พยายามหาเรื่องเนี่ยมาคุยนะพยายามหาเรื่องมาคุยพี่น้องถามถึงเรื่องวะฮาบีก็ยังไม่มีเวลาค้นแบบลึกๆหน่อยนะครับเดี๋ยวผมเอาให้ชัวร์ก่อนแล้วผมก็จะวะฮาบีเนี่ยผมเคยพูดไปแล้วแล้วก็มันพูดนานแล้วมันก็ลืมนะฮะเดี๋ยวเอาใหม่นะเอาใหม่แล้วก็เดี๋ยวก็ได้มาเรียกเรียนใหม่นะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยมันมีคำถามเข้ามาคำถามไม่ใช่คำถามนะครับพอดีพี่น้องส่งข้อความมาให้เขาปารภว่าผมอ่านดีไหมครับผมอ่านดีกว่าจะได้ซอยเฮียนะนะจะได้ซอยเฮียหน่อยนะครับติ๊กตอกนี่นะฮะติ๊กตอกจะได้ซอยเฮียหน่อยติ๊กตอกติ๊กตอกโอ้โหอะไรเนี่ยนะแป๊บนะครับพี่น้องผมก็อยากให้แบบว่าแบบชัดๆนะฮะโอ้โหยังหาไม่เจออ่ะสมัยเนี้ยสอนศาสนาเนี่ยต้องไลฟ์ลง Facebook ด้วยถึงจะสอนเรื่องศาสนาได้กะโชว์ว่างั้นเหอะเพื่อผมอ่านให้ฟังอีกทีนะฮะมันก็เลยทำให้ผมนั่งวิเคราะห์นั่งคุยกับตัวเองนะฮะช่วงหลังๆเนี่ยไม่ค่อยมีคนคุยนะฮะก็เลยคุยกับตัวเอง พี่น้องเขาโพสต์มานะครับแล้วพี่น้องก็ก๊อปปี้แล้วก็ส่งมาให้ผมบางมินใจเผื่อแผ่นี่ฮะโอ้โหพี่น้องบางวินก็นะสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีนะครับแม่นะพี่หนุ่ยมือขวาเรานะนะก็เอาละนะฮะก็ดูอาให้นะครับนะยังแข็งแรงอยู่นะครับยังคิดถึงอยู่นะครับบางวินนะฮะเขาบอกงี้บอกว่าสมัยพี่น้องฟังให้ดีนะฮะสมัยนี้สอนศาสนาต้องไลฟ์ลง Facebook ด้วยนะครับถึงจะสอนเรื่องศาสนาได้กะโชว์ว่างั้นเธอเพื่อนะก็พอเขาเขียนมาแบบนี้นะผมก็เลยมีความรู้สึกว่าหลายคนอาจจะไม่เข้าใจอ่ะครับนะครับหลายคนก็อาจจะไม่เข้าใจหลายคนอาจจะหลายคนก็อาจจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมการสอนศาสนาเนี่ยทำไมต้องไลฟ์สดด้วยผมไม่ได้บอกว่าพี่น้องคนนี้ตำหนิผมนะฮะเพราะว่าโต๊ะครูเดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่เขาไลฟ์สดกันทั้งนั้นแหละครับประเด็นก็คือมันเป็นการชี้แจงความเข้าใจมากกว่า
ผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยที่ฟังผมนะวันนี้เนี่ยจะกี่คนก็ตามเชื่อว่าพี่น้องเข้าใจในเรื่องพื้นฐานเดิมเกี่ยวกับการดะวะการเรียกร้องการเชิญชวนผมอ่านอายะกุรอานบทหนึ่งให้ฟังสักเล็กน้อยนะครับนะฮะนะครับในอายะกุรอานนะครับอยู่ในสุราอันนูรนะครับอายะที่51อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตัดเอาไว้อย่างนี้บอกว่าอินนามากานะนะครับอินนามากานะกอลันมุมินีแท้จริงแล้วปรากฏว่าคำพูดของบรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยนะครับอิซาดูอูอิลาอิลลอฮ์วะรอซูลิฮิเมื่อพวกเขาถูกเรียกร้องไปสู่อัลลอฮ์ไปสู่รอซูลลิยะกุมาไบนะฮุมเพื่อที่จะเป็นการตัดสินในระหว่างพวกเขาไอยากูลูซะมีนาวะอะตอนะแล้วเขาก็กล่าวว่าฉันได้ยินแล้วฉันก็ศรัทธาฉันก็ต่ออัตเชื่อฟังแล้ววาอูลาอิกะฮุมุลมุฟลิฮูนคนเหล่านี้แหละชนเหล่านี้แหละก็เป็นกลุ่มชนซึ่งจะได้ประสบความสำเร็จเป็นกลุ่มชนซึ่งจะได้เป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในชีวิตว่ายังไงว่าง่ายๆอายะนี้เนี่ยนะครับอัลลอฮ์บอกว่าใครก็ตามมุมินคนไหนเป็นคำกล่าวของผู้ศรัทธานะครับไม่ใช่คำกล่าวของมูนาฟิกไม่ใช่คำกล่าวของกาเฟสไม่ได้เป็นคำกล่าวของยะฮูดีนัสรอนีเป็นคำกล่าวของใครของผู้ศรัทธาคือใครคุณมุมินทำไมอะครับเมื่ออะไรดูอูอิลลอฮ์วะรอซูลิฮิเมื่อพวกเขาถูกเรียกร้องไปสู่อัลลอฮ์และก็รอซูลนะครับลิยะกุมาไบนะฮุมในการที่เป็นการตัดสินเพื่อตัดสินในระหว่างพวกเขาไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามนะครับไอยากูรูคนที่เป็นผู้ศรัทธาก็จะกล่าวว่าสะมีนาวะอะตอนะฉันได้ยินแล้วและฉันก็ปฏิบัติตามแล้วนบีอัลลอฮ์บอกว่านี่คือลักษณะของคนที่จะประสบความสำเร็จฉะนั้นประเด็นอยู่ตรงว่าดูอูอิลลอฮ์วะรอซูลิฮิเมื่อถูกเรียกร้องไปสู่อัลลอฮ์แล้วก็รอซูลผมถามพี่น้องทุกท่านนะครับณที่นี้นะครับว่าคนที่เราเนี่ยเป็นมุมินแล้วถูกเรียกร้องไปสู่ศรัทธาไปสู่ความเข้าใจในเรื่องของศาสนาเนี่ยเรากล่าวว่าไงอะครับฉันได้ยินแล้วฉันปฏิบัติตามแล้วแต่ผู้มูนาฟิกก็จะบอกว่าสมิอนาวะอซอยนะฉันได้ยินแล้วและฉันก็ปฏิเสธแล้วแต่มุมินจะกล่าวว่าสมิอนาวะอตอนะมูนาฟิกบอกสมิอนาวะอซอยนะฉันได้ยินแล้วและฉันก็ฝ่าฝืนแล้วแต่คนที่เป็นมุมินก็จะกล่าวว่าสมิอนาวะอตอนะฉันได้ยินแล้วและปฏิบัติตามแล้วตรงนี้ก็เลยอยากจะบอกพี่น้องว่าดูอูถูกเรียกร้องไปสู่อัลลอฮ์และก็รอซูลนี่คือหน้าที่ของเราท่านทั้งหลายที่จะถูกเรียกร้องไปสู่อัลลอฮ์และก็รอซูลเพื่อที่จะได้เข้าใจในเรื่องหลักการของศาสนาแล้วก็นำหลักการของศาสนาเนี่ยมาตัดสินในวิถีชีวิตของเราไม่ว่าจะตัดสินในเรื่องของอาการหุกกลมต่างๆหรือตัดสินในเรื่องของหลักการของอิสลามว่าอย่างไรฉันออกจากบ้านเนี่ยฉันใส่ขาสั้นมุสลิมใส่ขาสั้นเนี่ยว่าอย่างไรนะฉันทาปากทาหน้าทาตาแล้วก็ถ่ายลงเฟซศาสนาเนี่ยว่าอย่างไรสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่อยากจะบอกพี่น้องว่าเป็นหน้าที่ของคนทุกคนที่จะเรียกร้องเชิญชวนมุสลิมทุกคนมาสู่ความเข้าใจอิสลามมาสู่การเข้าใจอิสลามโดยเฉพาะบรรดาผู้รู้ถ้าหากว่าบุคคลนั้นไม่รู้เอาผู้รู้ก่อนอินนัลอุลามาวะรอซะตุลอัมบิยาแท้จริงบรรดานักวิชาการเนี่ยได้รับมรดกจากบรรดานบีเราเป็นอุมมะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมรดกของเราก็คืออัลกุรอานและก็หะดีษของท่านรอซูลมรดกเหล่านี้เราก็เอานำมาให้กับใครล่ะครับนำมาให้กับคนที่ไม่รู้เมื่อเขาไม่รู้เราก็นำมาให้กับเขาฉะนั้นผู้รู้จึงมีหน้าที่ในการนำเสนอและให้ความรู้กับอะไรครับกับผู้คนทั้งหลายเราในฐานะที่ผู้คนไม่รู้ก็นั่งฟังเล่าเรียนศึกษาหาความรู้ในฐานะผู้ที่ไม่รู้และนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังบอกว่า
การศึกษาของเรานั้นจะต้องไม่ตกตะกอนจะต้องไม่หยุดนิ่งบัลลิกูอันนี้ว่าเราอายะตันพวกท่านทั้งหลายจงเผยแผ่จากฉันเอาจากฉันไปเผยแผ่ว่าเราอายะตันแม้ว่าเพียงอายะเดียวก็ตามเรารู้เพียงหนึ่งก็บอกหนึ่งรู้สองบอกสองอันนี้คือเมื่อศึกษาหาความรู้แล้วก็เผยแผ่ต่อการเผยแผ่ต่อของเราก็คือมัสตัตตุมเท่าที่เรามีความสามารถเห็นพี่น้องของเราอาบน้ำละหมาดผิดแล้วก็ไปบอกเท่าที่เรารู้เห็นเขากินมือซ้ายแล้วก็บอกให้กินมือขวาเท่าที่เรารู้ละหมาดตักบิดยังไงลูกกล้วยสูอยู่ยังไงเรารู้แล้วก็บอกเขาว่าเราอายะตันแม้ว่าบทเดียวก็ตามแล้วก็บอกเขาถ่ายทอดให้กับคนอื่นนี่คือการเผยแผ่ศาสนาเพราะอะไรดูอิลลอฮ์วะรอซูลวะรอซูลิเราจะต้องถูกเรียกร้องไปสู่อัลลอฮ์รอซูลอยู่ตลอดเวลานี่คือหน้าที่ของคนที่เป็นผู้อุลามะผู้รู้อาจารย์บาบอและบรรดาผู้ที่ไม่รู้แต่ถ้าเขารู้บางเรื่องเขาก็บอกกับคนอื่นที่เขารู้ในบางเรื่องนบีบอกว่าจงยับยั้งความชั่วนะครับนะครับจงยับยั้งความยับยั้งความชั่วบียาดีฮีด้วยกับมือของเขานะครับฟาอิลลัมยัสตียะถ้าหากว่าไม่มีความสามารถที่ใช้มืออำนาจในการยับยั้งคนอื่นฟาบิลิซานีฮีลิ้นของเขาในการนะซีฮัตตักเตือนลิ้นบอกไปแล้วฟาอิลลัมยัสตียะไม่มีความสามารถหรือไม่สามารถบอกเขาได้หรือบอกเขาแล้วกลัวเขาทำร้ายเอาฟาบิกอนบีฮีให้ปฏิเสธความผิดของพี่น้องของเราคือไม่ร่วมสังฆกรรมกับความผิดของพี่น้องของเราแต่เรากับเขาก็ยังคงความเป็นอะไรครับเป็นอะไรพี่น้องก็เป็นเขาเรียกอะไรอ่ะก็ยังเป็นพี่น้องมุสลิมกันอยู่ที่ต้องมีการตักเตือนซึ่งกันและกันต้องมีการตักเตือนซึ่งกันและกันจึงอยากจะบอกกับพี่น้องตรงนี้นะครับว่าเราจำเป็นจะต้องเผยแผ่ศาสนาและเราจำเป็นจะต้องเรียนรู้ศาสนาตะลบุลอิลมิฟารีดะตุนอะลากุลลิมุสลิมินปรากฏว่าคนที่การศึกษาหาความรู้นั้นเป็นวาญิบเป็นฟัรดูสำหรับใครครับสำหรับมุสลิมทุกคนไม่ว่ามุสลิมะหรือมุสลิมีนก็ตามหน้าที่ของเราก็เรียนรู้หน้าที่ของคนรู้ก็เผยแผ่ฉะนั้นอิสลามส่งเสริมให้เราเรียนรู้และกระจายความรู้ไปให้ถึงคนอื่นบัลลิกูอันนี้ทำให้ถึงคนอื่นฉะนั้นสื่อใดก็ตามที่ทำให้คนอื่นได้รับความรู้จากเราสื่อใดก็ตามที่ทำไปถึงให้เขามีความรู้นั่นคือสิ่งที่ศาสนาอนุญาตทั้งหมดเช่นวิทยุในการวิทยุเช่นนะฮะอะไร 104.25 เนี่ยผมนี่เปิดทิ้งไว้ประจำนะครับมี24ชั่วโมงเขาอยู่ผมถ้าผมจะไม่ผิดนะอยู่แถวอ่อนนุชหรือใครพัฒนาการอะไรประมาณนี้นะเสร็จแล้วก็เขาก็กระจายเสียงออกมาเนี่ยเราอยู่หนองจอกเราก็ได้ยินนี่ผมอยู่คลอง9เราก็ได้ยินเขานั่นเนี่ยอยู่นู่นน่ะพัฒนาการส่งคลื่นมาถึงเราได้ยินถามว่าเขาต้องการอยากเทศอ่ะเขาทำสิ่งเหล่านี้นะเพื่ออยากจะเด่นอยากจะดังเหรอเปล่าครับนั่นก็อยู่ที่เนียดเขาอิสลามเนี่ยไม่อนุญาตให้พิจารณาที่เนียดนะครับให้พิจารณาสิ่งที่เขาออกมาฉะนั้นวิทยุในอดีตตั้งแต่สมัยครูแอร์ตั้งแต่สมัยอาจารย์มุตฟาสมัยหน่อยที่ผมทันนะครับก็ฟังจากวิทยุนั่นสื่อจนกระทั่งผมเนี่ยมาเปลี่ยนแปลงตัวเองละหมาดเป็นมาสนใจอิสลามก็ด้วยกับสื่อที่จากวิทยุถามว่าคนที่ทำสื่อวิทยุเขาต้องการเขาทำผิดด้วยหรือในการที่ส่งคลื่นส่งสัญญาณมาให้เราฟังในเรื่องราวของศาสนาตอนนี้ปั๊บเราก็จะมีอินเทอร์เน็ตตอนนั้นยังไม่มีไลฟ์สดนะครับมีอินเทอร์เน็ตอย่างเดียวยังไม่มี Facebook ก่อนหน้านี้นะครับก็มีเรื่องของดาวเทียมนะก็มี4ช่องด้วยกันใหญ่ๆนะครับ
ช่องไวท์ชาแนลช่อง TM ช่องทีวีมุสลิมช่องยะเต็ม4ช่องใหญ่ๆที่เขาทำ24ชั่วโมงดาวเทียมก็ทำหน้าที่กล่อมเกลาคนที่สามารถรับสัญญาณได้แล้วเขาก็เรียนรู้วิธีการละหมาดวิธีการจ่ายซะกาตวิธีการซอดาเกาะวิธีทำความดีไม่มีความไม่เข้าใจเรื่องไหนก็คุยก็เขียนเข้าไปก็โทรศัพท์เข้าไปเขาก็ได้รับความรู้พอมายุคนี้ก็มียุคของ Facebook ซึ่งทุกคนสามารถที่จะเปิด Facebook เป็นของตัวเองไลฟ์สดจะพูดเรื่องราวอะไรก็ว่าไปแต่ประเด็นของการศึกษาหาความรู้พี่น้องจะติดใจทำไมอ่ะครับผมตอบคำถามให้กับพี่น้องถามมาเนี่ยอาจารย์คะดอกเบี้ยกินได้ไหมคะอาจารย์คะละหมาดญะนาซะห์ยังไงคะอาจารย์คะละหมาดตะฮัจญุดยังไงแล้วผมก็ตอบว่าละหมาดตะฮัจญุดเป็นแบบนี้ละหมาดญะนาซะห์เป็นแบบนี้ตกลงกันที่บรรดาผู้รู้หรือคนที่เป็นนักเผยแผ่อิสลามตอบคำถามไลฟ์สดนะครับให้กับพี่น้องที่อยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ที่เป็นเพื่อนกับผมหรือเขาส่งลิงก์มาหรืออะไรก็ตามที่พี่น้องสามารถปฏิสัมพันธ์กับผมได้เนี่ยพวกเขาได้รับความรู้จากสิ่งเหล่านี้หลายคนก็เปลี่ยนแปลงจากตัวเองนะครับที่เป็นคนไม่ดีเป็นคนไม่ละหมาดเป็นคนแล้วก็เปลี่ยนแปลงเนื่องจากเขาดู Facebook เขาดูไลฟ์สดถามว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ศาสนาอนุญาตมันเป็นเทคโนโลยีที่ทำให้เราเผยแผ่อิสลามหรือนำอิสลามไปถึงกับเขาอันนี้เป็นเรื่องดีและพี่น้องติดใจอะไรอะครับทำไมถึงได้ซีเรียสว่าการไลฟ์สดของการตอบคำถามการสอนศาสนาบนเวทีทุกคนตอนนี้บรรดาโต๊ะครูเนี่ยเขาก็ไลฟ์สดเพื่ออะไรเพื่อให้พี่น้องเนี่ยสมมุติว่าผมบรรยายที่คลอง9พี่น้องอยู่3จังหวัดไกลเลยนะผมยกตัวอย่างไกลหรือในประเทศไทยเราเนี่ยนะจังหวัดไหนก็ตามไม่สามารถเดินทางมาที่คลอง9แล้วพี่น้องก็ได้ฟังผมฟังอาจารย์ยูซุฟฟังอาจารย์อะไรล่ะลาตีฟฟังอาจารย์บับลี่อาจารย์ทุกคนในการที่เผยแผ่อาจารย์บับลี่เนี่ยพูดที่ยะลาพวกเราอยู่กรุงเทพเราก็ได้เปิดฟังผมถามพี่น้องว่าเรื่องนี้มันเรื่องดีในการที่จะนำอิสลามบัลลิกูอันนีวะเราอายะตันมันเป็นการตอบสนองคำบัญชาใช้ของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยซ้ำนะครับท่านรอซูลได้สั่งใช้ขอโทษผมอาจจะใช้ภาษาผิดนะบัญชาใช้เนี่ยอาจจะใช้กับพระองค์อัลเลาะห์นะครับได้สั่งใช้ในเรื่องหนึ่งว่าบัลลิกูอันนีวะลาอายะตันถามว่าทำให้ถึงพี่น้องเอาอิสลามไปให้พี่น้องแล้วเป็นเทคโนโลยีที่พี่น้องเปิดฟังได้จากมือถือพี่น้องเปิดฟังได้จาก iPad จากไหนอยู่ตรงไหนบนโลกดุนยานี้พี่น้องสามารถเปิดฟังได้สิ่งเหล่านี้คือบัลลิกูมันทำให้ถึงมันเป็นไปตามนัยยะเป้าประสงค์ที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือศาสนาอิสลามต้องการไม่ให้อิสลามของเรานั้นตกตะกอนอยู่กับที่ให้ขจรกระจายไปมากที่สุดที่เราต้องหน้าตำหนิก็คือมันมีเฟซโปมันมีเฟซที่เขาด่ากันมันมีเฟซที่เขาให้ร้ายอิสลามมันมีเฟซที่ขัดกับมีดนตรีมีนู่นนั่นอะไรที่มันผิดหลักการอิสลามทำไมเราไม่ไปตั้งกระทู้เพื่อที่จะทำให้เว็บไซต์เหล่านี้มันหมดไปจากสังคมแต่เรากลับมาตั้งคำถามว่าทำไมเวลาสอนศาสนาต้องไลฟ์สดนะอันนี้ถือว่าเราอาจจะมีมุมมองที่อาจจะติดลบบ้างก็ตามแต่ผมอยากจะบอกพี่น้องตรงนี้ว่าให้เราเนี่ยทำใจให้บริสุทธิ์แล้วบางเรื่องเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่เป็นประเด็นที่จะต้องเอาเป็นเอาตายไม่ใช่ประเด็นที่เราจะมานั่งตั้งคำถามตั้งกระทู้เพื่อถ้าซอฮาบะห์ไม่เดินทางถ้านบีไม่ส่งซอฮาบะห์ไปเยเมนไปเอธิโอเปียอะไรจะเกิดขึ้นนบีบอกกับบรรดาซอฮาบะห์ที่ถูกส่งไปตามหัวเมืองต่างๆซึ่งปัจจุบันก็เป็นประเทศหลายๆประเทศไปชามตอนนี้ก็เป็นเลบานอนเป็นซีเรียเป็นปาเลสไตน์ว่าไปครับ
พี่น้องแล้วนบีก็บอกว่ายาซิรูเวลาตัวอาซิรูบาชิรูเวลาตัวนัฟฟิรูจงทำให้ง่ายอย่าทำให้ยากจงอย่าจงพบแจ้งข่าวดีกับพวกเขาอย่าตะเพิดพวกเขานบีสั่งสหายซึ่งตอนนั้นก็คงไม่มีไลฟ์สดไม่มีอินเทอร์เน็ตแล้วครับแต่ต้องเดินทางไปอีกตำบลหนึ่งจะไกลแสนไกลขนาดไหนก็ตามขี่อูฐขี่ม้าว่าไปแล้วนบีก็สั่งบรรดานักดาอีนักเผยแผ่ทุกคนบอกว่าให้ทำให้ง่ายนะอย่าทำให้ยากอย่าให้แจ้งข่าวดีนะอย่าตะเพิดผู้คนวันนี้อัลฮัมดุลิลละห์อัลลอฮ์ให้ความรู้มายังบนโลกดุนยาจะเป็นฝรั่งหรือใครก็ตามเอาความรู้ที่อัลลอฮ์ให้มาเนี่ยมาคิดมาใคร่ควรมาคำนวณจนกระทั่งออกมาเป็นเฟซบุ๊กออกมาเป็นไลฟ์สดสิ่งตรงนี้ทำให้เรามีความรู้สึกดีใจชูโกต่ออัลลอฮ์ในการที่จะได้ศึกษาหาความรู้พี่น้องรู้ไหมตั้งแต่มีไลฟ์สดนี่คนเข้าใจเยอะมากคนสามารถทันเหตุการณ์แม้กระทั่งการดูจันเซี่ยวในเมืองไทยของเราก็ไปตั้งกล้องไม่ต้องกล้องอะไรที่มันแพงมากมายแล้วครับมือถือนี่นะครับมือถือแล้วก็ไลฟ์สดทุกคนก็ได้เห็นกันมาก่อนเนี่ยนั่งเฝ้ากันว่าเห็นไหมเห็นหรือไม่เห็นเดี๋ยวนี้เขาให้เห็นสดๆกันเลยนะครับนั่นแสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยีเนี่ยมาเอื้อให้เราเกิดความรวดเร็วเกิดความเข้าใจในอิสลาม อย่างล่าสุดนี่นะครับครูอาลีเราะฮิมะฮุลลอฮ์เสียชีวิตพอลงเฟซบุ๊กพี่น้องรับทราบกันทั่วกันเมื่อก่อนนี่โทรศัพท์ก็ไม่มีเนี่ยจะไหว้วานกันอะไรกันนี่ก็เรียกว่ายากนะครับก็จะรวมตัวมาละหมาดญะนาซะห์เดี๋ยวนี้มันไปไกลนี่คือคุณูปการของเทคโนโลยี1 2คุณูปการในการที่จะให้อิสลามไปถึงพี่น้องทุกคนมันเรื่องที่ไม่ผิดหลักการอิสลามมีข้อที่1ข้อที่2เป็นเรื่องที่มันมีประโยชน์คุณูปการกับสังคมมุสลิมอย่างมากๆที่ทำให้คนนั้นได้เข้าใจอิสลามอย่างมากมายอย่างคุณปทุมรัตน์นี่นะครับนี่เพิ่งเข้ามาเนี่ยอยู่แถวไหนบางบัวทองแถวนู้นๆน่ะไกลๆเนี่ยครับผมเนี่ยอยู่คลอง9นะวันอาทิตย์เรามีบรรยายอ่ะคุณปทุมรัตน์ก็ได้อะไรอ่ะก็ได้เรียนรู้ไปด้วยนี่คือความยิ่งใหญ่ที่อัลเลาะห์ให้ความรู้บนโลกดุนยานี้และให้ความรู้เนี่ยขจรกระจายไปทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่ออะไรล่ะครับมุฟลิฮูนเพื่อให้เราเนี่ยประสบความสำเร็จเพื่อให้เราเป็นผู้ที่กล่าวว่าสะเมียนาวะอะตะนาเราได้ยินแล้วเชื่อฟังแล้วและเราก็ปฏิเสธเมื่อสักครู่นี้พี่น้องโทรถามมาก่อนจะเข้ารายการจันครับเซเว่นมาซื้อมาเช่าที่ให้ได้ไหมครับผมบอกว่าเซเว่นเนี่ยขายของฮารอมมากกว่าของฮาลาลและรายได้ของพวกเขาก็มาให้กับเราเนี่ยถามว่าได้ไหมคำตอบคือไม่ได้แกก็บอกว่างั้นไม่ให้เช่าเลยนี่คือสำเนียนาวะต่อนะเมื่อได้ยินแล้วพอได้ยินแล้วสำเนียนาได้ยินแล้ววะต่อนะก็ปฏิบัติตามแล้วฉะนั้นอยากให้สังคมเราเป็นสังคมที่มีความใจกว้างนะครับพี่น้องอะไรที่ไม่ผิดหลักการเนี่ยพี่น้องทำเถอะครับอะไรที่มาช่วยเหลือศาสนาเรามีเฟซบุ๊กมีไลฟ์สดผมเนี่ยอ่านฮะดีษอ่านกุรอานอธิบายให้กับพี่น้องก็เดี๋ยวรับฟังอัลฮัมดุลิลละห์นี่คือความยิ่งใหญ่แล้วครับมันไม่มีข้อเสียเลยเพราะอะไรเพราะคำถามข้างต้นถามว่าการสอนศาสนามันไม่ใช่พูดเรื่องอื่นนะผมไม่ได้พูดเรื่องกฎหมายไทยกฎหมายระหว่างประเทศไม่ได้พูดถึงเรื่องการเมืองว่าเราจะเลือกพรรคไหนจะไปเข้ารัฐบาลไม่ได้พูดนะครับผมสอนศาสนาผมเอาเรื่องที่ผมรู้มาบอกพี่น้องรู้มากผมก็สอนมากรู้น้อยผมก็สอนน้อยไม่รู้ผมก็ไม่บอกนี่คือสิ่งที่ผมดำเนินสิ่งเหล่านี้มาโดยตลอดผมบอกแล้วว่าไม่ได้แก้ต่างให้กับผมเพราะเขาไม่ได้ตำหนิผมหรอกผมเชื่อแต่ผมกำลังพูดกว้างๆว่า
เดี๋ยวนี้ตัวครูสอนศาสนาครูสอนฟาตูอีดหรืออะไรก็ตามเขาไลฟ์สดเป็นเรื่องที่ดีย้ำนะครับว่าเรื่องที่ดีเรื่องที่ศาสนาทำได้และเรื่องที่มีประโยชน์ไม่มีเรื่องเสียเลยไม่มีเรื่องเสียแต่ประการใดเนาะก็หวังว่าพี่น้องจะเข้าใจเนาะแล้วก็จะได้ไม่มีความคิดหรือตั้งคำถามแบบนี้ครับบางทีเราอาจจะคิดได้นะผมก็ไม่ได้ว่าไม่ได้ตำหนิคนถามด้วยซ้ำนะครับแต่ผมกำลังจะบอกว่าเมื่อมีอะไรมาเนี่ยผมก็จะชี้แจงให้กับพี่น้องเพื่อพี่น้องเนี่ยจะได้เกิดความมั่นใจนะครับในการที่จะทำสิ่งเหล่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ออกไลฟ์สดนะครับหรือว่าเป็นผู้ที่ฟังจากไลฟ์สดก็ตามนะครับเขียนนะเดี๋ยวพี่น้องสงสัยเรื่องไหนประการใดเนี่ยพี่น้องก็เขียนเข้ามาได้นะครับผมก็จะดูนะฮะวันนี้พี่น้องเขียนเข้ามาเยอะมากนะครับพี่น้องเขียนเข้ามาเยอะมากนะครับพี่น้องก็ทักกันมาด้วยนะหลายอย่างหลายเรื่องเลยนะโอ้โหเปิดอีกสักเครื่องนึงฮะกันพลาดนะกันเหนียวนะกันเหนียวกันเหนียวกันเหนียวคุณชุกรีสตูมีก่อนหน้านี้เยอะนะฮะคุณสุปรัตน์แหละครับนะฮะก้าเข้ามานะครับซึ่งพี่น้องอยากจะถามอะไรก็เรียนเชิญนะฮะในช่วงนี้นะครับถามได้นะฮะเรื่องทั่วไปก็ได้คุณชดาพรคุณคอลิสนะฮะพี่น้องก็ให้สลามมาบังมินนะแหมบังมินมาตั้งแต่หัวค่ำเลยนะบังมินสบายดีนะครับนะคิดถึงกันอยู่นะพวกเราก็คิดถึงกันอยู่นะครับอย่าจากกันร้อนนะครับคุณดารินนะฮะก็ส่งยิ้มมานะครับคุณคอลิสเนี่ยก็ทักทายมาคอลิสวงนานะฮะทักทายมาคุณแอนนามารยามนี่นะนี่เขาเรียกว่าเป็นแฟนคลับนะฮะประจำอยู่นะไลฟ์สดนี่ก็จะมาเลยแม่บังมินก็ส่งตาหัวใจมานะครับแม่บังมินเราแข็งแรงดีนะฮะมาเจอบังมินนานเลยนะครับอินชาอัลเลาะห์นะฮะคงได้เจอกันนะครับคุณอะไรแต่ว่ามีคำว่าอนัสอยู่ด้วยนะครับก็กำลังชมอยู่นะครับบางบีบอกไหวไหมนะไหวนะฮะไหวนะครับไม่อ่านดีกว่านะพี่น้องนี่คุณชายนะฮะคุณชายเบียร์เนี่ยครับสวัสดีครับอาจารย์หายป่วยเร็วๆนะครับไม่ได้ป่วยนะเพียงแต่พักผ่อนน้อยไปนิดนึงนะฮะก็เลยไอบ้างนะฮะนะคุณลอฟนะเข้ามาแล้วคุณแอนนามารยามเนี่ยบอกให้สลามมาวันนุสลามฝนตกดูแลสุขภาพด้วยจ้านะอย่าซากันแล้วครับนะครับสุภาพบุรุษสุดปลื้มอยู่ไหนครับเนี่ยกลับกรุงเทพหรือยังนะครับแม่อยากคุยเหลือเกินนะฮะนะถ้าอยู่เมืองไทยแล้วยังไงไลน์มาบอกนิดหน่อยนะเดี๋ยวเฟซเสร็จได้โทรกลับไปคุยนะครับคุณนูร์ฮายาตีนะฮะแหมคุณวิสุทธ์นะฮะนะครับวิสุทธ์บิลลาเต้นะฮะนะเป็นอาจารย์วิสุทธ์หรือเปล่าล่ะครับนะอาจารย์ต้องรอนี้หรือเปล่านะอันนี้ไม่แน่ใจนะครับนะถ้านะฮะถ้าใช่ก็แหมนะเป็นเกียรติอย่างยิ่งยวดนะครับนะครับคุณเดินดินคนหนึ่งนะครับก็กำลังครับเข้ามาอยู่นะครับคุณวรีรัตน์นะครับก็ทักทายอยู่นะครับนะครับหมอชกรีนนะฮะโอ้โหนะวันอาทิตย์ที่ผ่านมาก็ไส้กรอกชกิด้านี่ก็ขายดิบขายดีนะครับนี่นะครับก็มาลองดูตลาดแถวคลอง9ดูนะถ้าไปฉลุยก็อัลฮัมดุลิลละห์นะครับแต่ว่าก็มีผมเองก็ยังซื้อมากินวันนี้ก็ยังกินเลยนะยังทานอยู่นะครับก็เป็นไส้กรอกที่อร่อยมากๆนะฮะเรียกว่ากินกันลืมเลยนะฮะลืมข้าวเลยนะครับTikTok นะฮะคุณลอฟเนี่ยบอกว่าสลามครับวะอะลัยฮิสสลามอาจารย์นราธิวาสชัดเจนครับแม่เนี่ยก็มาจากหลายที่นะหลายตำบลนะครับ
นะคุณคิมนะฮะก็กำลังรับชมอยู่นะฮะคุณมาเรียมนะฮะนะดูแลสุขภาพด้วยค่ะฝนตกบ่อยค่ะนะครับตอนนี้ที่ทางรัฐบาลนี่ก็ยังตกอยู่นะครับตั้งตรงอยู่ตกแบบปล่อยๆนะฮะไม่ได้ตกแบบเยอะนะครับคนสลาฮุดดีนฟัตตานีนะฮะแม่ซาเลฮ์ปัตตานีนี่ก็เข้ามานะครับได้ข่าวว่าแหมงานฮาชิดล่าสุดนี่คนถล่มทลายนะฮะก็ดีใจด้วยนะครับนะไม่มีโอกาสได้ไปเที่ยวเลยนะฮะกลุ่มฮาชิดจัดงานนี่นะไม่ค่อยสอดคล้องกันเท่าไหร่ผมไม่อยู่นครนะวันเสาร์ผมก็ไปอยู่ที่นครคุณฮัสนะนะครับก็เข้ามาแล้วนะครับฮัสนะก็เข้ามาแล้วนะครับคุณวรวัฒน์นะฮะก็กำลังรับชมอยู่นะรอฮาน่านะฮะจากยะริงนะครับคุณนะฮะจากยะริงนะครับนะก็หลานสบายดีนะฮะก็เข้ามาแล้วนะครับหมอชกรีนก็ให้สลามมาวะอะลัยฮิสสลามนะครับคุณหมัดสังขยานะฮะหมัดสังขยาเตาฟิกนะฮะคุณเตาฟิกอ่านผิดมาอัพด้วยนะฮะก็เข้ามาแล้วนะครับหมัดสังขยาเดี๋ยวนี้มันมีหลายอย่างหมัดโรตีเนี่ยบ้านแถวติ้งมีหมัดโรตีหมัดสังขยาหมัดน้ำเต้าหู้อะไรเขาเรียกคำสร้อยเนาะไม่เป็นไรนะครับคุณฟาติมารอแมนนะครับก็เข้ามาแล้วนะฮะแหมสบายดีนะครับกะนี่คนนี้แข็งแรงจริงนะฮะทั้งวิ่งทั้งจักรยานนะฮะนะครับดูแลสุขภาพน่าจะอยู่อายุน่าจะถึง120ปีนะครับนะคุณฟาติมานี่แข็งแรงมากนะครับคุณอับดุลรอฮีมนะฮะอับดุลรอฮีมก็เข้ามาทักทายอยู่นะครับคุณชดาพรบุญติ่งมีแชร์ให้ด้วยนะฮะทั้งแชร์ทั้งโต๊ะเลยนะครับแม่นะฮะก็เป็นแฟนพันธุ์แท้อย่างเหนียวแน่นคนหนึ่งนะฮะคุณพิทักษ์นี่คุณพิทักษ์หมุดตานี่ก็เป็นแฟนพันธุ์แท้เหนียวแน่นอีกคนหนึ่งเหมือนกันนะครับแล้วก็อะไรล่ะก็เรียกว่าเป็นเรียกว่าไลฟ์เมื่อไหร่ไลฟ์สดเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นนะครับนี่ก็อดีตก็ไม่ใช่มุสลิมเดิมนะครับเขาก็ได้ความรู้จากการไลฟ์สดนี่นะครับคุณชุกรีสตูนนะครับแหมนะเข้ามาแล้วนะฮะคุณอะไรล่ะเนี่ยทักทายเข้ามาเนี่ยมุสอะไรอ่ะหรือฮะ MUS เนี่ยนะฮะคุณสุบิดนะฮะมาลาแกนะฮะนะครับคุณพิทักษ์ก็ให้สลามมาคุณรอศักดิ์เพียรมานะนะครับแม่ท่านนี้ก็เป็นพี่ชายที่เรียกว่าช่วยเหลือสังคมมุสลิมมาโดยตลอดนะครับคนนี้นี่เจ๋งจริงนะครับนะเจ้าของฉายาเนี่ยถ้าบางชุกรีรู้เนี่ยโลกเนี่ยต้องรู้นะฮะนะครับคนพลิวัตเหรอครับพลิวัตนี่นะฮะรีสอร์ทรับพานเนี่ยสวยงามมากรอเสร็จจะมาเยี่ยมชมครับอาจารย์มาเลยครับตอนนี้ตีฝาไปได้แล้วห้องหนึ่งนะห้องหนึ่งมีประตูแล้วหน้าต่างเรียบร้อยแล้วนะแต่ว่าข้างในยังไม่ได้มีอะไรอินชาอัลเลาะห์เสร็จเมื่อไหร่เดี๋ยวจะเปิดงานนะฮะจัดงานเปิดอาคารที่พักคนเดินทางนะครับคุณรอมฎอนนะฮะเข้ามาแล้วนะครับมุมินนะฮะผู้ศรัทธาเข้ามาแล้วนะครับนะคุณซิกดิกนะฮะก็กำลังรับชมอยู่นะครับคุณรอฮานีเตะปู่นะฮะให้สลามมานะครับสลามกุมข้าวอะลัยกุมสลามครับนะครับคุณรอมฎอนเนี่ยบอกว่าดีงามครับนะเป็นคำสั้นๆนะฮะแต่ได้ใจความนะคุณบัญญัตินะฮะไม่ใช่บัญญัติไทยโพสต์นะฮะเป็นบัญญัติ3ประการนะครับทักทายเข้ามาคุณชุกรีสตูลก็ทักทายเข้ามานะสบายดีครับคุณชุกรีสตูลนะฮะบางบินใจเผื่อแผ่ครับชัดครับนี่นะฮะแม่บางบินเรานี่ก็อะไรนะติดตามมาชัดไม่ชัดนี่บอกมาด้วยนะครับคุณแวร์สุกรีนะฮะนะแวร์สุกรีนี่ครับก็กำลังรับชมอยู่นะครับคุณรัชดาพรนี่ก็ทักทายมานะครับคุณฟาติมะรอมแมนบอกสลามอะลัยกุมจ้านะฮะนะครับนี่นะฮะก็ให้สลามกันมานะครับติ๊กตอกใครละเนี่ยคุณวัน
ม่แต่ข้างหลังนี่เขียนว่าฮัสซันเนี่ยนะครับก็ทักทายมานะเบาผู้เบาตัวน้อยกำลังรับชมอยู่นะครับคุณทัสนีมนะครับอ่ะก็เข้ามาอบูอามาดผมว่าอบูอามาดนี่ว่าหลับไปแล้วนะเห็นแซวตั้งแต่ต้นรายการนะยังสมองดีอยู่นะครับนะยังสมองดีอยู่นะฮะคุณรัชดาพรก็ให้สลามมาวะอะลัยกุมสลามนะครับมีคำถามแล้วล่ะครับอาจารย์ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าตอนออกอากาศรับประทานทำไมดูหน้าตาดีๆแต่ตอนนี้เหมือนอาจารย์เพิ่งตื่นนอน เดี๋ยวกันนะอาจารย์ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าตอนออกรายการรับประทานออกรายการรับประทานทำไมดูหน้าตาดีๆแต่ตอนนี้เหมือนอาจารย์เพิ่งตื่นนอน คุณแจสมินนะฮะโอ้แหมสังเกตสังกาเลยทีเดียวเชียวคุณแจสมินเนี่ยอยู่อังกฤษนะครับนะอยู่อังกฤษนะครับก็ตอนอันออกอากาศดาวเทียมนะฮะก็อาบน้ำอาบผ้านะฮะแต่งเนื้อแต่งตัวนะครับแต่ว่าออกไลฟ์สดเนี่ยก็บางทีก็เผลอหลับบ้างบางทีก็ทำนู่นทำนี่บ้างนะครับนะก็ขอมาอัพจริงๆนะฮะนะไม่ได้แกล้งโซมนะฮะมันโซมของมันโดยธรรมชาตินะครับ นะคุณอลิสานะครับก็กำลังรับชมอยู่คุณยะหาโฟโต้นี่ชัดเจนครับนะคุณมุสตาฟานี่บอกว่าขอบพระคุณอย่างสูงครับที่ไลฟ์เรื่องนี้นี่นะครับก็มาจากเจ้าตัวนี่แหละส่งมาให้นะครับนะก็ช่วยกันนะเราเองก็ไม่อะไรแล้วกันนะเอาเป็นว่าเราก็ชี้แจงละกันนะครับคุณน้านะก็กำลังรับชมอยู่นะฮะคุณวินคุณอ่ะนะฮะคุณฮะฮามิดานะครับนี่ก็เป็นแฟนพันธุ์แท้นะครับอีกคนหนึ่งนะครับนะแล้วก็เขาตูมชัดเจนค่ะนะครับนะเขาตูมเนี่ยที่นามสกุลฮัสซันนี่นะครับนะฮะคุณนารินนะครับเข้าร่วมรับฟังอยู่นะฮะบางสบายดีนะครับไม่ได้เจอกันตั้งนานนะฮะคุณยูตี้เนี่ยไม่น่าเชื่อนะฮะนะคุณยูตี้เนี่ยก็เข้ามาได้เห็นว่าเป็นไม่ได้ลงการเมืองนะฮะแต่ว่าไปช่วยเขาหาเสียงเนาะอ่ะก็เขาเรียกอะไรดีใจด้วยนะได้ช่วยกันหาเสียงนะฮะอ่ะก็วิถีแนวคิดนะในสิ่งที่เราเลือกนะครับก็เป็นไปตามที่สิ่งที่เราเลือกเนาะใครละเนี่ยซอบ้านเหรอฮะไม่ใช่สิซอบรีขอโทษนะฮะซอบรีนะครับก็ทักทายเข้ามานะครับเนี่ยคุณฮามิดาเนี่ยบอกว่าซาเมกุมดีขึ้นแล้วหรือคะอาจารย์คือเมื่อวานเนี่ยต้องมาอัพจริงๆนะเมื่อวานนี่คืออย่างนี้ก็รอออกอากาศรอเนี่ยออกอากาศก็ปรากฏว่ามันมึนหัวมันลุกไม่ขึ้นเลยลุกไม่ขึ้นเลยครับพี่น้องเอาไงดีก็จับ iPad มาเนี่ยแล้วก็มาเขียนแล้วก็งีบต่อนะครับนี่อยู่ตรงเนี้ยอันนี้ที่นอนผมส่วนใหญ่เนี่ยนะบนตรงนี้นะครับตรงนี้ที่นอนด้วยที่เขียนหนังสือที่กินบ้างอะไรบ้างนะอันนี้ก็เลื่อยเปื่อยนะครับคุณวิยดาเนี่ยฮะก็คิดถึงกันอยู่นะครับแหมไม่ได้เจอกันไม่ได้มาเลยนะฮะก็อย่าเพิ่งตอลากับเราพานนะฮะวันอาทิตย์ก็มาเที่ยวได้นะครับว่างๆก็มาเที่ยวได้นะครับนะแล้วก็ทีมงานของบังอุสมานบอกคิดถึงเลยนะครับแหมเพราะว่ามาแล้วก็ได้มาช่วยทำนู่นทำนี่ด้วยนะครับคุณพัชวิรัตนะครับอ่านอย่างนี้หรือเปล่านะฮะนี่ขนาดภาษาไทยนี่นะฮะโอ้ยกนิ้วโป้งมานะครับนะคุณชักริยานะฮะน่าจะสักริยานะครับแต่เขียนว่าชักริยานะครับก็เข้าคุณวินัยก็เข้ามาแล้วนะครับคุณ
ผมเนี่ยพยายามจะสะกดนะฮะอ้าวยกนิ้วโป้งมานะครับคุณอับดุลฮากีมนะฮะอวยพรวันเกิดเพื่อนต่างชาติทางเฟซได้ไหมโอ้คำถามดีมากนะครับนะคำถามดีมากนะครับไม่ได้ครับไม่ได้คือเฟซเนี่ยเขาจะบังคับถูกไหมพอเราใส่วันที่ของเราหรือของเขาเนี่ยมันก็จะขึ้นมาเป็นเพื่อนมันก็จะขึ้นมาทีนี้พอเขาเด้งมาเราก็ไม่ต้องอะไรไม่ต้องไปอวยพรอะไรทั้งสิ้นส่วนในกรณีของเราวันเกิดนะไปเร่งที่อื่นแล้วเขาอวยพรมาแล้วก็บอกว่าไม่ต้องอวยพรนะเพราะหลักการอิสลามเนี่ยเขาไม่มีเรื่องของการอวยพรวันเกิดนะนะครับบังมินนะครับบอกว่านะฮะอัลฮัมดุลิลลาห์สุดยอดนะฮะอันนี้สุดยอดนี่ต้องออกดอกนะครับเวลาอยู่สุดยอด นะครับอย่าสักกะละครับบังมินนะครับอิสดานะคุณอิสดานะครับก็เป็นลูกศิษย์เก่าแก่ก้นกุฏินะฮะก็ได้ซื้อคกคกที่คกอะไรอ่างศิลานะครับก็ฝากส่งมาส่งเคอรี่ด้วยนะครับพรุ่งนี้ได้ข่าวว่าถึงนะครับส่งเคอรี่มาให้ด้วยนะครับไม่น่าเชื่อนะฮะก็อย่าสักกันแล้ววันนั้นผมพูดคือย้ายบ้านมาแล้วก็ผมย้ายมาจากซอยมิสทีนมาแล้วก็มาอยู่นี่ถาวรละคกมันก็ไม่รู้ไปไหนนะครับก็ซื้อมาจากอ่างศิลาเหมือนกันนะเขาบอกว่าถ้าคกเนี่ยต้องที่อ่างศิลาหินที่อ่างศิลานี่ก็จะเป็นหินที่แบบเขาถูกสร้างมาเพื่อทำคกเลยนะฮะเสร็จแล้วแกก็ไปเที่ยวกับครอบครัวและลูกๆหรือไงไม่ทราบได้เนี่ยเขียนเข้ามานะครับแล้วก็บอกว่าส่งมาให้นะครับอย่าสักกันแล้วครับนะก็ลูกศิษย์ลูกหาก้นกุฏินะก็ขอให้มีความสุขในชีวิตนะครับแล้วก็มีปัญหาอะไรก็แก้ไปนะครับปัญหาเนี่ยเขามีไว้แก้ไม่ได้ไว้กุ้มนะอันนี้ก็เป็นคำพูดของพระพยอมนะครับซึ่งผมถือว่าเป็นคำพูดที่คมคายเลยทีเดียวเชียวนะปัญหานี่มีไว้แก้หมดแล้วไม่มีไว้กุ้มนะผมมักจะพูดเล่นเสมอนะว่าถ้าหาทางออกไม่ได้ก็ไปออกทางเข้าไปออกทางเข้าก่อนแล้วก็ไปตั้งต้นใหม่ดูซิว่ามันจะแก้ทางไหนได้ไมยะตะกิลลาฮะยะญาลาฮูมะคะรยาใครที่ยำเกรงอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์ให้ทางออกนะครับนะครับขอดุอาให้นะครับคุณชมัยพรเหรอฮะก็ให้สลามมานะครับคุณนาเดียนะฮะก็กำลังรับชมอยู่คุณชดาพรก็ยกนิ้วโป้งมานะครับนะครับคุณลุชดีประธานบอกหน้าตาเหมือนนักร้องเนาะ ผมก็รู้เป็นเหมือนใครนะฮะวันนั้นก็ไปแวะเซเว่นนะเติมน้ำมันแวะเซเว่นก็แวะเติมน้ำมันแล้วก็ไปแวะเซเว่นลงไปก็ไปกดตังค์จะขึ้นรถก็มีรถข้างๆที่ก็จอดอยู่เขาก็เลื่อนกระจกมาก็ถามชื่อนะผมไม่ได้ยินนะผมก็บอกไม่ใช่ครับเพราะว่าเขาดูจากในรถแล้วก็แขวนอะไรเยอะแยะเลยนะเขาเรียกพี่อะไรสักอย่างนึงก็ผมฟังไม่ถนัดแต่ผมก็บอกไม่ใช่ครับเขาก็ยิ้มนะไม่รู้ไปเหมือนใครเข้านะฮะก็หน้าโหลจริงๆนะครับนะก็ขอมาอัพด้วยนะครับTikTokไหนล่ะคุณลูนะฮะนะก็กำลังรับชมอยู่นะครับนะคุณอบูอุบัยดานะครับก็กำลังรับชมอยู่คุณมูฮัมหมัดก็กำลังรับชมอยู่บังมินก็อัลฮัมดุลิลละห์บังมินเดี๋ยวนี้อาเล็บนะฮะนะเขียนภาษาอาหรับมานี่นะเรียกว่าภาษาอังกฤษเป็นน้ำภาษาอาหรับเป็นไฟนะฮะนะครับโอ้โหภาษาไทยเป็นลมโอ้โหนี่ระดับนี้แล้วนะตอนนี้น่าจะเป็นภาษามลายูเป็นดินเลยนะฮะนะครับก็อย่าสักกะละบังมินครับไม่รู้ฟังอยู่หรือจากไปแล้วนะฮะคุณชัยรัตน์เนี่ยบอกว่าเขาคงอยากให้ออกไปหาความรู้เหมือนกลุ่มดาวะหรือเปล่าครับอ๋อนี่นะครับนะก็การออกหาความรู้เนี่ยเดินไปขับรถไปฟังบรรยายมือถือฟังทางมือถือฟังจากไลฟ์สดนะครับฟังจากดาวเทียมฟังจากวิทยุล้วนแล้วแต่เป็นการดาวะทั้งสิ้นนะ
พี่น้องท่านนี้ส่งอะไรมานี่นะครับอันนี้ผมไม่สามารถเปิดเข้าไปได้นะเดี๋ยวต้องหมดรายการก่อนนะครับคุณมารยามนะฮะคุณแอนนามารยามบอกว่าการไลฟ์สดออนไลน์ในการสอนในการโฆษณาประชาสัมพันธ์อันหนึ่งช่องทางออนไลน์ก็เป็นเพียงเครื่องมือชนิดหนึ่งเท่านั้นเองตราบใดที่ตัวบทของการเผยแพร่ไม่บิดเบือนก็ไม่เห็นน่าจะมีอะไรผิดเนาะไม่ผิดเลยแหละครับไม่มีอะไรผิดเลยนะฮะไม่มีอะไรผิดเลยนะครับนะต้องอันนี้คุณแอนนาเขียนมาดีมากนะครับก็แต่ว่าพี่น้องของเราอาจจะมันอาจจะมีปมอะไรสักอย่างที่ทำให้เขาคิดในด้านลบก็ได้นะอันนี้เราไม่รู้นะครับนะแต่เรื่องดีแน่การเผยแผ่ศาสนาไม่ว่าจะช่องทางใดก็ตามมันคือเรื่องดีทั้งสิ้นนะครับคุณอาฮานาฟนะฮะก็เข้ามาให้สลามมาวะอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับคุณฮาซนะนะคุณฮาซนะอนัสบอกว่าใช่ค่ะได้รับฮิดายะห์จากอัลลอฮ์ผ่านทางไลฟ์บางโตตานค่ะนี่น่าจะเป็นเข้าอิสลามเพราะดูไลฟ์สดจากโตตานเห็นไหมล่ะครับว่ามันมีเรื่องดีทั้งนั้นพี่น้องเราบางอย่างก็อย่าคิดลบนะครับคิดในแง่บวกเยอะๆแล้วก็พยายามมองอะไรที่มันเป็นสีเขาเรียกสีสดใสบ้างแต่เราไม่ใช่หมายถึงว่าไม่มองอะไรที่มันเรื่องที่ต้องระวังตัวเลยนะไม่ใช่นะครับบางอย่างเนี่ยมันไม่มีอะไรมุมมองอะไรที่มันต้องติดลบเนี่ยเราก็ไม่ควรมองติดลบไงนะครับTikTok นะฮะคุณสุ ไม่อ่านดีกว่านะฮะคุณฟาอิสนะฮะไม่ใช่สิคุณฮัมซ์โอ้โหเดี๋ยวผมจะอ่านผิดนะครับนะฮะคุณรัชดาพรบอกว่าถามต่อค่ะอาจารย์อัลลอฮ์วะบัตกะบีรอต้องอ่านทุกครั้งที่ละหมาดไหมอัลลอฮ์วะบัตกะบีรอวะลฮัมดุลิลลาฮิกะซีรอวะบะบุกรอตาวะซีลาอันนี้เนี่ยเป็นดูอาอิสติตะให้อ่านหลังจากตักบีตุนเอรอมในรอกาศแรกเท่านั้นนะครับรอกาศหนึ่งเนี่ยรอกาศอื่นเนี่ยไม่ต้องอ่านฉะนั้นถ้าเราเริ่มละหมาดไม่ว่าจะละหมาดฟัรดูหรือซุนนะห์ก็ตามตักบีตแรกเนี่ยเขาเรียกตักบีรอตุนเอรอมจากที่อัลลอฮุอักบัรนะอัลลอฮุอักบัรกะบีรอวัลฮัมดุลิลลาฮิกะซีรอวะซุบฮานัลลอฮิบุกราตาวะซีลาอัลลอฮุอักบัรกะบีรออันนี้เนี่ยเป็นดูอาอิฟติตะห์พออ่านดูอาอิฟติตะห์แล้วก็อ่านอูซูบิลลาฮิชัยฏอนิรรอญีมอ่านบิสมิลลาฮิฟาติฮะห์แล้วก็ซูเราะห์นะครับนี่แหละที่ผมจะไปอบรมนมาดเนี่ยครับตรงนี้นะครับนะเข้าใจนะทุกครั้งที่จะละหมาดหมายถึงว่าทุกครั้งหลังจากตักบีรตุลอิหรอมนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นฮุกมซุนนะห์นะมันไม่ใช่วาญิบนะครับคุณอานัสดีวงนะฮะนี่นะครับโอ้คุณอานัสดีวงก็เป็นคนที่อยู่ในวงการศาสนาเรานะฮะนะครับนะอยู่ในวงการศาสนาเราช่วยเหลือศาสนาเราโดยตลอดนะครับไม่ว่าจะเรื่องอะไรขายของนู่นนั่นนี่นั่นนะครับแม้ว่าเราไม่มีความรู้ศาสนาก็ตามแต่เราก็ช่วยเรื่องอื่นได้ก็ช่วยอันนี้เขาเรียกว่าคนทำงานศาสนานะขอให้สุขภาพแข็งแรงเนาะคุณอานัสนะครับนะฮะคุณชดาบอลบุญติ่งบอกว่าอาจารย์พูดได้ถูกต้องและถูกใจมากเลยจ้าอามีนครับอามีนครับคุณวันบายูรี่นะฮะวันบายูรี่นะครับก็เข้ามานะครับคุณสุไบดาบอกว่าขอบคุณค่ะที่มีรายการนี้ชอบที่อาจารย์สอนจ้าเข้าใจง่ายดีนี่นะครับคุณมีนอันอามีนนะครับก็เข้ามาแล้วนะครับคุณณัฐวุฒิใส่เกลือป่ะนะฮะเอาไม่ใช่นะครับคุณณัฐวุฒินะครับก็กำลังรับชมอยู่นะครับคุณอะไรเอ่ยสักอย่างนึงนะครับถามมาบอกว่าเสื้อผ้าสีแดงใส่ได้ไหมครับอาจารย์อันนี้ผมเคยพูดไว้ในหนังสือใครไม่ตอบเราตอบนะครับเสื้อผ้าสีแดงเนี่ยเดี๋ยวไว้วันหลังคุยกันยาวๆได้นะวันนี้ตอบไว้เป็นแบบกระชับก่อนการใส่เสื้อผ้าสีแดงเนี่ยนบีห้ามใส่กรณีเสื้อผ้าที่มันเป็นสีแดงแจ๊ดเลยนะแดงทั้งตัวเลยไม่มีขาวปนไม่มีดำปนไม่มีสีอื่นปนอันนี้นบีห้ามสำหรับผู้ชายนะครับ
สำหรับผู้ชายนะที่แดงแดงอย่างเดียวเลยเนี่ยแดงแดงทั้งเสื้อแดงทั้งกางเกงอันเนี้ยห้ามนะครับนะเป็นข้อห้ามแต่ว่าถ้ามีใส่เสื้อสีแดงแล้วมันแดงแล้วมันมีแดงมันมีสีอื่นเจือปนนะครับอันเนี้ยไม่เป็นไรนะครับTikTok TikTok นะฮะคุณสุภรัตน์นะครับอาจารย์ครับอะไม่ใช่สิแต่ว่ามันมีรูปมุสลิมาอยู่อะไม่เป็นไรนะอ่านไปแล้วกันมาอัพด้วยถ้าอ่านผิดนะครับอาจารย์ครับผมเนี่ยเคยเห็นการฝังไมยิดแล้วเขาก็มีซุ้มดอกไม้บนหลุมได้ด้วยหรือครับผมควรรับสลามหรือให้สลามกับคนกลุ่มนั้นได้หรือไม่ครับคำถามดุเลยนะข้อที่หนึ่งนะครับการที่เราฝังไมยิดเสร็จแล้วพี่น้องจะได้พี่น้องทำใจล่มๆนะทีมงานได้น้ำชาก็จะดีไม่ใช่น้อยนะครับนะ ไม่รู้ได้ยินหรือเปล่านะพี่น้องทำใจร่วมๆก่อนนะครับเวลาฝังไมยิดเสร็จแล้วเนี่ยก็เอาดินพอกนะมันก็จะมีไม้ตะนอนะปิดหัวท้ายเพื่อให้รู้ว่านี่คือไมยิดที่ถูกฝังนบีบอกว่าหินที่พูนขึ้นมาที่พอกมาเนี่ยให้สูงแค่คืบเดียวจากพื้นดินคืบเดียวนะถ้าเลยจากคืบก็ตัดออกเจียดออกปาดออกแล้วก็ไม่มีดอกไม้ไม่มีกิ่งไม้ไม่มีพวงหรีดไม่มีอะไรทั้งสิ้นที่จะมาอยู่ปากหลุมนะครับขอโทษอยู่บนหลุมไม่ว่าจะเป็นการรดน้ำไม่ว่าก็จะเป็นการเอาอะไรมาวางไว้อันนี้ไม่มีโดยเด็ดขาดถ้าเป็นซุนนะของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยไม่อนุญาตเลยนะครับนบีเคยสั่งใช้ให้ท่านอาลีเนี่ยไปตัดดินที่มันพูนขึ้นมาเกินคืบหนึ่งนะครับเกินคืบหนึ่งฉะนั้นตรงนี้นบีเข้มงวดมากไม่อนุญาตนะครับฉะนั้นไม่มีดอกไม้ไม่มีทั้งสิ้นถ้าเขาสิ่งนี้ถือว่าเป็นการอุตริกรรมในศาสนาทีนี้ถามพี่น้องถามว่าและคนกลุ่มนี้เราให้สลามเขาได้ไหมยังให้ได้นะครับเขาไม่ได้กราบไหว้กุโบสลงไปอยู่ต่อกลุ่มศพนี่ครับเขาแค่เอาดอกไม้มาอันนี้เขาถือว่าทำผิดนะอันนี้ไม่ตรงกับหลักการของศาสนาแต่เขายังคงเป็นมุสลิมอยู่เราให้สลามเขาได้นะคุยกับเขาก็ได้ครับแล้วพอคุยกันจนสนิทแล้วก็บอกเขาว่าเนี่ยอันนี้นะมันไม่น่าจะมีหลักในหลักการนะอะไรก็ประมาณนี้นะครับแม่คำถามดุเลยนะฮะเวลาถามมาตอบให้แล้วนะครับคุณปทุมรัตน์บอกว่าสลามิกุมค่ะอาจารย์วะอะลัยกุมสลามนะครับคุณบุกคอรีนะฮะเข้ามาคุณวัลยาก็เข้ามาแล้วคุณสมชายเฮ้ยคุณชัยนะครับนครศรีธรรมราชชัดเจนครับเมื่อเสาร์ที่แล้วก็ไปตำบลบ้านท่ากินดินแล้วก็ตำบลท่าศาลานะครับนะครับก็บรรยายจนกระทั่งไลฟ์สดจนกระทั่งแบตหมดนะครับโอ้พี่น้องฟังกันอย่างเหลือล้นทนเหลือหลายนะยิ่งกับโควต้าอีกนะครับคุณซัมซูรีนะให้สลามมานะครับวะอะลัยกุมุสลามนะครับคุณคุณซัมซูรีให้สลามมาคุณสุวัยยะบอกว่าวันนี้เห็นพี่น้องมุสลิมยืนทำความเคารพหน้ารูปปั้นรอ5อยากทราบว่าเราทำได้หรือไม่คะอาจารย์อันนี้คำตอบนี้เนี่ยทางท่านจุฬาอดีตจุฬาประเสริฐมหามัดนะครับที่เป็นท่านจุฬาแล้วก็ได้เสียชีวิตไปแล้วนะครับก่อนตอนที่ท่านมีดำรงตำแหน่งจุฬาเนี่ยได้ฟัตวาตอบคำถามมา35ข้อนะครับ1ใน35ข้อเนี่ยพี่น้องไปโหลดดูได้นะฮะพี่น้องพิมพ์คำตอบของท่านจุฬาประเสริฐมหามัดนะครับแล้วจะออกมาเลยนะผมเคยเห็นนะครับอยู่ใน Facebook นะฮะบอกว่าการยืนต่อหน้ารูปปั้นหรือต่อหน้ารูปภาพ
ยืนเฉยๆและทำความเคารพเนี่ยการทำความเคารพรูปปั้นหรือรูปภาพนี้ไม่อนุญาตแต่การทำความเคารพเป็นที่เป็นบุคคลนะที่เป็นบุคคลและยืนต่อหน้าเราเช่นครูหรือใครก็ตามที่เขามีเกียรติเรายืนเคารพเขาเนี่ยอันนี้ได้ถ้าเป็นบุคคลที่มีชีวิตนะครับแต่ว่าต้องโค้งไม่เกินลูกกั้วไม่เท่ากับลูกกั้วนะครับโค้งปกติเนี่ยแต่อย่าเท่ากับลูกกั้วเข้าใจเนาะนะครับพี่น้องเขียนเข้ามาโอ้โหคำถามมหาศาลเลยนะฮะวันนี้พี่น้องเข้ากันมาเยอะมากนะครับฝนตกอยู่บ้านนะครับคุณปทุมรัตน์นะครับบอกว่าอ่านหนังสือได้ความรู้คนเดียวจนกว่าจะไปบอกต่อค่ะได้ความรู้คนเดียวนะแล้วนั้นก็ไปบอกต่อแต่ไลฟ์สดเนี่ยเปิดได้ให้ดังๆหน่อยให้หลานๆได้ยินและเป็นการบรรยายจากตัวครูตัวจริงเสียงจริงค่ะนี่นะครับนี่เขาเรียกว่าฮิกมะนะครับในการเผยแผ่หลานๆจะได้ฟังด้วยนะลูกๆหลานๆจะได้มาฟังด้วยนะครับคุณอฟันดี้นะครับก็เข้ามาแล้วนะครับคุณโซดามะนาวนะฮะก็ให้สลามมาอ่างทองชัดเจนนะครับนะครับยะซักกะรอนะครับวะอะลัยกุมสลามครับที่อียิปต์ชัดเจนครับอาจารย์โอ้โหที่อียิปต์นะฮะในความเคารพจริงๆนะครับแหมนี่นักเรียนไปเรียนที่อียิปต์นะครับก็เอาความรู้กลับมาเยอะๆนะครับเนี่ยผมไม่มีโอกาสไปเรียนประเทศอาหรับนะฮะผมเรียนอินเดียแต่ก็ภูมิใจในสิ่งที่ได้เรียนที่อินเดียแต่ว่าหนังสือเนื้อหาตำรับตำราเนี่ยผมก็เอามากลับมาไม่ค่อยได้เยอะนะครับถ้าเป็นอาหรับเนี่ยก็จะกลับมาได้เยอะหน่อยนะครับตั้งใจเรียนแล้วความรู้มาช่วยกันนะครับมาช่วยกันเผยแพร่นะครับสังคมมุสลิมเรายังขาดความรู้เรื่องของการเผยแพร่ความรู้ที่ยังประโยชน์นะครับทำกันเยอะๆนะครับนะไปเอาใจช่วยนะขอดุอาให้เรียนจบไวๆนะครับพี่น้องเข้ากันมานะคุณมูฮัมหมัดลิสกีก็ให้สลามมานะครับนะฮะนะครับคุณราเชษนะฮะนะฮะบินมาลานะฮะหรือบางอัตนาเรานะครับแม่ก็ติดตามมาตลอดนะฮะแล้วก็เป็นตัวแทนของรัฐพานะฮะไปที่งานของกลุ่มฮาชิดนะฮะถึงแม้ว่าแกจะไม่บอกว่าไปหรือยังไงก็ตามผมก็ยัดเยียดแล้วล่ะครับนะถือว่าเป็นกรรมการรัฐพาแล้วนะฮะยังไงก็ยัดเยียดแล้วครับอย่างน้อยก็ส่งตัวแทนเป็นหนึ่งคน นะคุณอัสมานนะครับก็ให้สลามมานะครับแม่นะบางอัตนานก็ส่งตายิ้มมานะครับคุณนะฮะคุณป่าเดินดินนะฮะก็ทักทายนะบอกไม้บอกมือมานะครับคุณสุภาพบุรุษน้ำพริกผักต้มก็กำลังรับชมอยู่คุณเบียร์นะฮะคุณชายเบียร์คนนี้ไม่ใช่มุสลิมนะครับพี่น้องต้องบอกว่าคนนี้ไม่ใช่มุสลิมนะครับอยู่นครแล้วก็น่าจะสนใจอิสลามหรือว่าอ่านตำรับตำราเกี่ยวกับอิสลามนะครับก็เขียนเข้ามานะครับถามโดยตลอดอาจารย์ครับถ้าเราเรียนภาษาอาหรับพอเราท่องจำตัวภาษาตัวอักษรได้แล้วเราก็ฝึกอะไรต่อครับตัวอักษรได้แล้วก็ฝึกอ่านฝึกอ่านฝึกจำตัวให้ได้เช่นอลิฟบาตาเงี้ยฝึกจำตัวให้ได้นะครับแล้วก็ฝึกหนังสือเนี่ยตอนนี้หนังสือกิรออาตีเนี่ยของ3จังหวัดที่เขาใช้สอนกันอันนี้ผมเห็นด้วยนะครับซื้ออ่านนะครับหรือถ้าไม่มีก็เอาหนังสือที่ในที่นครเขามีสอนกันนะฮะแล้วก็ฝึกพอท่องจำตัวอักษรได้แล้วใช่ไหมให้จำให้แม่นปั๊บแล้วก็ต่อไปก็ไปฝึกอ่านเรื่องของสระสระอ้าสระอี้สระอู้สระอันสระอินสระอุนนะฮะอันนี้สอนแบบง่ายนะอ้าก็คือฟัตฮะกัสรอดอมมะนะครับอธิบายเรื่องวิธีท่องจำกุรอานให้จำเร็วขึ้นนะครับแหมอันนี้ต้องถามอาจารย์อามัดนะครูอามัดนะครับเขาเก่งเรื่องนี้นะครับแต่ว่าหรือว่าคณาจารย์ที่สอนกุรอานนะอาจารย์ยูซุฟศรีมาลายูซุฟจงอ่านยูซุฟอะไรยูซุฟอะไรล่ะอาจารย์ยูซุฟอะไรลืมชื่อแกไปเลยนะฮะเรียกซะแบบว่าอาจารย์ยูซุฟจงอ่านนี่นะครับนะครับคืออย่างนี้ครับการท่องจำกุรอานเนี่ย
หลักเลยก็คือหนึ่งก็คือพี่น้องท่องจำเล่มไหนก็เอาเล่มนั้นเป็นท่องจำประจำอย่าเปลี่ยนเล่มมุสฮับเล่มไหนที่พี่น้องไว้ท่องจำเอาเล่มนั้นเล่มเดียวนะสองก็คือให้ท่องจำในช่วงเวลาที่สมองเราโล่งที่สุดว่างที่สุดก็คือตื่นจากตื่นนอนกลางคืนนะตื่นนอนจากตอนเช้านะครับพี่น้องตื่นเช้ามาปั๊บแล้วมาซุบโบเสร็จแล้วพี่น้องท่องจำก่อนนี่ก็จะท่องจำที่ได้ดีกว่าเพราะว่าในสมองของเราไม่มีอะไรเข้ามาเลยอยู่สู้หวังปัญญาอาจารย์อยู่สู้หวังปัญญานะครับนะอาจารย์เหล่านี้เขาอัลเลมเรื่องกุรอานเนี่ยถามเขาได้วิธีการท่องจำแต่นี่ผมก็พอรู้บ้างนะครับเท่าที่รู้นะครับท่องจำแล้วก็การท่องจำประการต่อมาคือถ้าได้ความหมายด้วยก็จะมีความจำที่ดีกว่านะเช่นมาลิกิยาวมิดดีนผู้ทรงสิทธิ์ขาดในวันตอบแทนแล้ววันไหนเราลืมเนี่ยมาลิกเนี่ยก็คือมาลิกก็คือผู้ทรงสิทธิ์ขาดหรือมาลักกษัตริย์ผู้มีอำนาจว่าไปนะอาจารย์ดิเลกแปลว่าผู้ทรงสิทธิ์ขาดในวันตอบแทนนะครับนะคุณประยูนนะครับวันนั้นเจอกันที่นครไม่ได้คุยเลยผมก็โทรศัพท์อยู่นะฮะไม่ได้คุยเลยนะคุณฮัสนะสารวัตรมาอัพด้วยนะครับนะคุณไปบางประยูนเรานะครับคุณฮัสนะสารวัตรกำลังรับชมอยู่นะคุณสุภาพบุรุษน้ำพริกผักต้มเนี่ยก็ให้สลามมาครูเสื้อสวย นะเสื้อสวยให้มะมาขอนะฮะนะคนสักอ้อพอสักชัยเข้ามาด้วยเหรอครับเนี่ยผมไม่น่าเชื่อนะครับพอสักชัยแล้วพี่น้องก็ขอดูอาให้นะตอนนี้อาการน่าจะดีขึ้นนะครับแล้วก็พี่น้องของเราก็เป็นห่วงนะก็ถามไทยกันมาผมก็บอกในรายการให้แล้วนะครับก็ตอนนี้ก็ผ่าตัดพักฟื้นอยู่นะครับพี่น้องยังไงก็ขอดูอาให้ผอ.ศักดิ์ชัยเราด้วยนะครับคุณแวร์อาลีนะครับนาทวีสงขาชัดเจนนะบุคคอรีนะคุณบุคคอรีบุคคอรีครับว่าหายากันร้อนนะครับนี่นะครับก็ขอดูอามาให้นะครับเห็นคนอ่างทองเข้ามารับชมทำให้คิดถึงคนแถวแถวชาววัยเลยอะค่ะนี่อันนี้คุณชดาพรบุญติ่งนะแกก็บ่นอะไรของแกนี่นะฮะนะนึกถึงอดีตนะครับไม่เป็นไรฮะ Facebook เราเนี่ยมีความหลากหลายนะครับเคยฟังอาจารย์ตอนบรรยายสินธรครั้งแรกๆเคยฟังอาจารย์เรื่อยๆค่ะอ้าวนี่นะครับก็วันอาทิตย์นี้ไปฟังที่สินธรได้นะครับส่วนเวลาเดี๋ยวผมจะถามเขาอีกทีนึงนะครับคุณอะไรฮะนี่นะครับเนี่ยนี่คนเนี้ยนะครับอินชาอัลเลาะห์อาทิตย์นี้นะฮะผมไปบรรยายที่สินธรนะครับนะฮะคุณนายแสนดีนะครับสลามวะอะลัยกุมสลามครับคุณมุฮมีนนะคุณมุมีนนะครับก็ให้ก็เข้ามารับชมอยู่นะครับคุณมุสลิมนะฮะก็สลามมาวะอะลัยกุมสลามนะครับคุณรอฮานีบอกว่าขออนุญาตถามค่ะผู้หญิงละหมาดคนเดียวต้องอิกอมะห์หรือเปล่าครับไม่ต้องครับแม้ว่าละหมาดญะมาอะห์ก็ไม่ต้องนะครับมุสลิมเนี่ยถูกอนุโลมนะครับว่าไม่ต้องอาซานแล้วก็ไม่ต้องอิกอมะห์เพราะว่าการอาซานและอิกอมะห์เนี่ยเป็นซุนนะห์มุอักกะดะห์สำหรับผู้ชายนะครับไม่ใช่สำหรับผู้หญิงก็ตักบีรละหมาดได้เลยนะครับอันนี้อุลามะห์ทางอาหรับเขาฟัตวานะผมก็มาตอบตามนั้นนะครับคุณปาจิงโกแป๋วแหววเนี่ยก็กำลังรับชมอยู่นะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะครับนี่ก็ไม่ได้เจอกันนานนะฮะคุณไปเจอกันตลาดนัดรถไฟนะไปที่ชอบนะครับนะครับอยากคุณฮาวินดาบอกว่าอยากฟังอาจารย์บรรยายตอนเป็นนะฮะจังค่ะมีที่ไหนบอกด้วยนะคะอ๋อก็ไปทุกที่นะครับผมก็ไปบ่อยเนี่ยเป็นปัญหาว่าคุณฮาวินดาอาจจะไม่ว่างก็ได้นะฮะแม่นะครับก็วันศุกร์นี้ก็ไปคุณตาบาที่อติกวันเสาร์ก็ไปที่ไม่ใช่นเรศฟาร์มนะที่คล้ายกันนะฮะไม่ใช่นเรศฟาร์มนะครับนเรศฟาร์มเขายังไม่เชิญนะครับที่พญาสุเรนนะฮะพญาสุเรนไม่ใช่นเรศฟาร์มเนี่ยความมันคล้องกันอยู่นะนเรศฟาร์มเนี่ยเขาก็ยังเขากำลังนั่งสเกตอยู่ว่าจะจัดเมื่อไหร่ดีนะฮะนะครับก้อนมุสลิมก็เข้ามาแล้วนะฮะนี่นะครับคนพี่น้องบอกว่ากา
อะไรนั้นๆนี่นะครับสลามค่ะสายบุรีค่ะชัดเจนค่ะครับคุณฮามิดะบอกว่าถ้าใกล้ๆจะฟังข่าวอินชาอัลเลาะห์นะครับก็คุณไม่รู้ว่าคุณฮามิดะนี่เขาอยู่จังหวัดไหนไม่ทราบได้นะฮะอ่ะก็ผมไปไหนก็ประกาศให้ทุกครั้งนะครับแต่ว่าก็ว่าไม่ได้ออกงานบ่อยนะครับช่วงนี้ก็เก็บตัวเยอะนิดนึงนะทำหนังสือด้วยอะไรด้วยนะคุณนัทนะฮะก็กำลังรับชมอยู่นะคุณลอกิยะนานาก็ตอนนี้ถึงบ้านหรือยังครับคุณลอกิยะนานาถึงบ้านหรือยังฮะเอาแล้วนะนี่มันกี่โมงกี่ยามแล้วไม่ทราบได้นะฮะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวดูจากมือถือก็ได้นะฮะโอ้โหแต่พี่น้องวันนี้เขียนมากันถล่มทลายนะฮะนะเขียนมากันถล่มทลายนะเดี๋ยวพรุ่งนี้อีกนะฉะนั้นนะครับถ้าไม่ไปไหนหรือไม่มีอะไรก็พรุ่งนี้นะครับเอาก็หมดเขตของคุณอะไรอ่ะซอบรี่นะฮะนะคุณกามานนะฮะอ่ะหมดแค่คุณกามานนะ นะครับวันละนิดวันละหน่อยนะครับแล้วก็จะได้ฟังกันบ่อยๆเดี๋ยวฟังกันทีเยอะเลยเนี่ยเดี๋ยวก็พี่น้องก็จะเบื่อผมนะฮะไหนล่ะเยอะเลยนะเยอะเลยบิ๊กบังนะฮะของโบราณนะครับก็เข้าฟังบิ๊กบังเนี่ยมีโอกาสไปเที่ยวที่ร้านนะไปดูของเก่านะผมชอบของเก่าอยู่คุณสมชายนะฮะบอกว่าอาจารย์ครับอิหม่ามออกจากนั้นละหมาดแล้วทำหน้าที่อะไรครับและเวลาเขาคัดเลือกคนมาเป็นอิหม่ามเขาเลือกยังไงและขอเตียบทำหน้าที่อะไรโอ้ถามเกี้ยงเลยนะฮะนะครับ อิหม่ามเนี่ยนอกจากนำละหมาดแล้วเนี่ยเขาก็ยังทำหน้าที่ดูแลสัปบุรุษในชุมชนนะฮะเช่นสัปบุรุษคนไหนกินเหล้าเมายาอันนี้นะครับก็จะต้องไปบอกเขานะครับคนไหนเล่นการพนันตีไก่อะไรก็ต้องไปบอกเขาฉะนั้นอิหม่ามไม่ใช่นำละหมาดอย่างเดียวอิหม่ามทำหน้าที่เหมือนในอำเภอนะครับของชุมชนหรือเป็นตำรวจของชุมชนที่คอยตรวจสอบตำรวจนี่ไม่ใช่ว่าไปทำตามอะไรจับตามกฎหมายไม่ใช่ผมเปรียบเทียบให้ฟังนะครับฉะนั้นอิหม่ามเนี่ยไม่ใช่หน้าที่นำละหมาดอย่างเดียวเนาะทำหน้าที่อย่างอื่นด้วยนะครับดูแลสารทุกข์สุขดิบนะของจริงๆยางตกเนี่ยอิหม่ามก็ต้องเดือดร้อนนะครับนะเพราะว่าสัปบุรุษในตำบลของเราอาจจะเดือดร้อนก็ต้องเดือดร้อนด้วยนะครับต้องหาวิธีแก้ไขกันไปนะครับแล้วเขาคัดเลือกอิหม่ามเนี่ยยังไงครับก็ถ้าเป็นในหลักการของอิสลามของเราเนี่ยนะครับการคัดเลือกอิหม่ามก็ให้คัดเลือกคนที่มีท่องจำกุรอานมากกว่าคนอื่นนะครับถ้าหากว่ากุรอานเท่ากันเนี่ยจำเท่ากันจำยุสเท่ากันเนี่ยก็ให้เลือกคนที่จำสุนนะนบีหรือฮะดีษมากกว่าแล้วถ้าหากว่าสุนนะของท่านนบีก็จำเท่ากันอีกก็ให้ดูว่าใครอาวุโสกว่าหรือว่าใครอาวุโสมากกว่าอีกก็ใครฮิจเราะห์มาก่อนหรือว่ามาเป็นมุสลิมก่อนนะครับเข้าใจนะส่วนคอเตบเนี่ยทำหน้าที่อะไรครับคอเตบทำหน้าที่การคุตบะวันศุกร์ให้ความรู้กับผู้คนทั้งหลายฉะนั้นคอเตบเนี่ยสมควรอย่างยิ่งยวดที่จะมีความรู้ศาสนามากๆนะครับนะครับทำหน้าที่เนี่ยแหละครับให้ความรู้ให้ข้อวินิจฉัยแต่งงานนิกะตัดสินปัญหาศาสนาก็คอเตบเนี่ยแหละครับนะคุณนัทก็เข้ามาคุณลอกิยะนานานะครับคุณปัทมาก็เข้ามาแล้วนะฮะคุณนัทบอกว่าอาจารย์ครับมุสลิมค้าขายมีคำประเดิมไหมครับไม่มีอิสลามไม่มีประเดิมนะครับนี่สกีมาจากอัลลอฮ์ไม่ใช่คนซื้อมาแหมพอได้สตังมาพอเขายื่นสตังแบงค์ร้องมาแล้วก็ตีผลไม้ตีสินค้าขายดีนี่ไม่ใช่อิสลามนะไม่ใช่อิสลามนะไม่มีคำว่าประเดิมนะแต่พูดเล่นได้นะครับแต่ว่าอย่าจริงจังนะครับเช่นสมมุติว่ามีตอนเช้าเนี่ยเขาขายโจ๊กผมเนี่ยไปเดินซื้อ
แล้วก็เขาก็บอกว่าแหมอาจารย์วันนี้มาประเดิมนะคำว่าประเดิมนี่คือมาซื้อคนแรกอันนี้พูดเล่นแบบนี้ได้แต่ไม่ใช่ว่าประเดิมแล้วมันมีความเชื่อว่าคนนี้มาซื้อแล้วต้องขายดีอันนี้ไม่ใช่นะครับคุณซอฟวานนะฮะก็เข้ามาแล้วนะครับคุณซัมซุรีก็บอกว่าอาจารย์คะต่อเรื่องดูอาอิสติตะแต่ตอนลูกเรียนเนี่ยอาจารย์เขาก็ต่อด้วยวัดยาตู้อันนี้นะครับเนี่ยจะอธิบายให้ลูกยังไงเพราะลูกจะบอกครูให้อ่านอย่างนี้เอางี้ที่ครูสอนมาเนี่ยก็บอกลูกบอกว่าคือครูสอนมาเนี่ยไม่ผิดหรอกลูกแต่ว่าถ้าเอาเข้าจริงๆแล้วนะเรามาศึกษาศาสนาจริงๆแล้วนบีเนี่ยจะอ่านแค่บทเดียวจะเอาวัจจตู้ก็อ่านวัจจตู้ไปจะเอาลอกบีรอลอหัววัดกบีรอก็เอาต้นเดียวไปนะครับก็บอกลูกอย่างนั้นนะครับแต่ว่าเวลาสอบกับครูก็ไปสอบไม่เป็นไรนะฮะแต่ว่าอธิบายให้ลูกฟังจะได้มีเหตุและก็ผลให้ลูกได้แยกแยะนะครับคุณฟาติมาบอกว่าอัสลามุอะลัยกุมค่ะชัดเจนมากค่ะอาจารย์ฟังแล้วอาจารย์ฟังแล้วเข้าใจมากค่ะอัลฮัมดุลิลลาห์ค่ะโอ้อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับคุณแวร์อาลีนะครับผมเห็นคนละหมาดบนกุโบทำได้ไหมครับถ้าเป็นละหมาดญะนาซะห์ทำได้แต่ถ้าเป็นละหมาดซุนนะห์ละหมาดฟัรดูอันนี้ห้ามเลยนะครับละหมาดใดก็ตามที่มีรุกวะมีสุญูดเนี่ยอันนี้ห้ามละหมาดละหมาดที่มีรุกวะมีสุญูดเนี่ยห้ามละหมาดขอนาฬิกานะครับห้ามละหมาดที่บนกุโบเนี่ยนะถ้ามีรุกวะมีสุญูดเนี่ยห้ามเช่นละหมาดฟัรดูละหมาดซุนนะห์ส่วนในกรณีของการละหมาดญะนาซะห์เนี่ยไม่มีรุกวะไม่มีสุญูดอันนี้เนี่ยสามารถที่จะละหมาดได้นะครับได้ไม่มีปัญหาเพราะไม่มีรุกวะมีสุญูดนะครับนบีก็เคยทำนะครับนบีก็เคยทำนะครับดูต่อโอ้โหพี่มันจะ4 ทุ่มแล้วเนี่ยโอ้ยนะเข้าใจเนาะอาจารย์ชาวีสันนัฟิจิตเข้ามาแล้วนะครับคุณนูดอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับคุณซอฟบานบอกว่าปากเก็ตชัดแจ๋วครับอย่าสักกันแล้วนะครับคุณฮาริสนะฮะก็สลามมาวะอะลัยกุมสลามนะครับคุณสุนิตานะฮะนะครับเข้ามาแล้วนะครับคุณสุดารัตน์นะครับก็สลามมาวะอะลัยกุมสลามนะครับคุณนาตาลีนะฮะก็สลามมาวะอะลัยกุมสลามนะครับคุณ มอฟนอฝนตกก็ยังชัดแจ๋วครับอาจารย์อ๋อนี่นะครับนะก็ไปครับคุณอัตนานี่แกบอกว่าไปครับนี่ไปไหนอะครับนะคุณอัตนานไปไหนนะอ๋อไปนู่นน่ะไปที่TikTok ไปปัตตานีนะครับไปปัตตานีมากลับมาแล้วนะตอนนี้กลับมาแล้วนะครับก็กลับมาก็แกก็จะไปร้านวูดูต่อนะทุกเช้าแกต้องไปกินอาหารเช้าที่นั่นนะฮะชิวๆมากนะสำหรับแกนะเป็นคนโชคดีมากๆนะฮะสามีกุมค่ะชอบหนังสืออาจารย์หลายเล่มชอบหลังเที่ยงคืนค่ะแล้วมุสลิมหน้าม่านมุสลิมีหน้าม่านออกยังคะโอ้ยังไม่มีเวลาเขียนเลยนะครับมีมุสลิมหลังม่านจะมีมุสลิมีนหน้าม่านนะไม่ได้ไปหาหนังสือเลยทำงานอ๋อไม่ได้ไปหาหนังสือเลยทำงานห้างเวลาน้อยโอ้น่าโอ้อันนี้ต้องเขียนเวลานะสุวรรณาเหรอฮะนะครับก็อย่างน้อยก็ได้อ่านหนังสือเนาะขออย่าสักกันร้อนนะครับคุณลักยานานาอาจารย์คะขอถามนะคะการละหมาดให้มีสมาธิต้องทำอย่างไรคะให้กะรักยานี่นะครับก็กะสุราษฎร์นี่ไปเปิดบรรยายของอาจารย์นาอีมนะฮะที่มาพูดที่ธีรพานนะโอ้โหต้องอันนี้ถามนี่อธิบายเยอะมากจะหมดเวลาแล้วครับวันหลังวันหลังมาสอนให้นะครับนะกันนะเยอะมากอันนี้ตอบยาวมากนะฮะก็เอาว่าเอาหะดีษบทหนึ่งกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะน้อยใจนะ
นบีบอกว่าให้คิดเสมอว่าการละหมาดครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายของเราเดี๋ยวเนี่ยละหมาดอิชาเนี่ยครั้งนี้ครั้งสุดท้ายแล้วไม่ได้ละหมาดแล้วเดี๋ยวเราเอาชีวิตไปแล้วเราก็จะละหมาดอิชาอย่างดีเลยถูกไหมฮะนะครับแล้วก็ละหมาดยังมีตอมะนีนะมีความกุชัวนะครับจานชาฟีสันทัพจิตก็แอบมองมานะครับคุณนูรุดดีนนะฮะก็คุณนูรุดดีนก็กำลังรับชมอยู่นะครับคุณให้สลามมานะครับคุณสุดารัตน์นะครับก็สตูลชัดเจนค่ะคุณสุภักก็เข้ามาแล้วนะคะขอโทษนะคุณสุภักเข้ามาแล้วเข้ากำลังรับชมอยู่นะครับคุณอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับนะก็เข้ากันมา บางอัตนานแกก็หัวเราะมาคิ้ๆนะฮะนะไม่รู้อะไรของแกนี่นะฮะนะลุชดีนะฮะก็กำลังรับชมอยู่นะครับคุณอันนานะฮะไม่ใช่สิคุณอนันต์นะฮะอนานนะฮะนะก็กำลังรับชมอยู่นะครับคุณชดาบอลบอกว่าช่วงนี้จิตตกค่ะอาจารย์อย่าจิตตกบ่อยนะดูอาเยอะๆนะครับมีอะไรก็ขอดูอาบนกับอัลลอฮ์ดูอาเยอะๆยังรุงรังกับตัวเองอยู่ครับอ๋อนะครับก็ตอนนี้ก็รุงรังนะฮะชีวิตนะครับบางอัตนานแกก็รุงรังนะนะแล้วก็ยังชอบไปเที่ยวโรงพักอยู่หรือเปล่านะแกก็เอออะไรก็ไปโรงพักนะฮะนะครับวรวุฒินะฮะอยู่ถลางนะครับภูเก็ตอย่าสักกันแล้วนะครับอย่าหาโฟโต้เข้ามาแล้วนะครับคุณซอฟรี่บอกว่าเมืองเหมือนยังไม่อาบน้ำ ถูกต้องครับฮะยังไม่ได้อาบน้ำเลยนะฮะนะคุณธนิตนะครับบ้านกลางนะครับบ้านกลางนครศรีชัดเจนสักกันแล้วนะครับนาตาลีบอกว่าอาจารย์สั่งหนังสือ40คำถามค่ะอ่ะนี่นะครับคุณกอนมุนสลีมก็ปักหมุดไปแล้วนะครับพี่น้องจะสั่งหนังสือได้ทางเพจ8บรรทัดหน้ารอบพานได้เลยนะครับคุณนิวัฒน์นะฮะให้สลามมานะครับนะพี่น้องถามว่าทิฏฐิละหมาดบาปหนักไหมอันบาปหนักสิบาปใหญ่การทิ้งละหมาดเป็นฟัดดูเนี่ยทิ้งละหมาดเป็นบาปใหญ่นะครับไม่ได้นะคุณนิวัฒน์อัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้ฝนตกทั้งวันเลยใช่ครับนะพี่น้องที่จะสั่งซื้อหนังสือนะครับ8บรรทัดหน้ารอบผ่านครับนะคุณนาตาลีบอกว่าอยู่ต่างจังหวัดจะสั่งซื้อยังไงคะนี่นะครับสั่งซื้อหนังสือที่ร้าน8บรรทัดนะครับ8บรรทัดนี่นะครับเล่มใหม่ล่าสุดเลยทีเดียวเชียวนะครับ40คำถามที่ต้องอ่านก่อนตายนะครับเล่มนี้เนี่ยใครไม่อ่านใครตายแล้วไม่ได้อ่านนี่ถือว่าตายไม่ซ้อนนะถือว่าตายไม่ซ้อนนะครับนี่นะครับก็สั่งซื้อได้นะครับที่ร้าน8บรรทัดหน้ารอพานะทางเพจนะครับ8บรรทัดนะครับคุณแอนนาอัสมานะครับนี่นะครับก็กำลังรับชมอยู่นะครับนะไปเป็นตัวแทนละพานครับนี่นะครับบางอัตนานก็บอกตามนั้นนะครับเป็นตัวแทนของละพานคุณนิยากะสลามมาวะอะลัยกุมสลามชีวิตสนุกนะคุณฮามิดาเข้ามาชมอยู่คุณนิวัฒน์บอกว่าอาจารย์ครับธรรมะของเราไปฟังศาสนาแล้วยังบ่นว่ารำคาญเราจะทำยังไงดีครับรำคาญอะไรอะครับไปฟังศาสนาแล้วบ่นว่ารำคาญเรื่องอะไรอะครับถ้าไปฟังศาสนาแล้วเราบอกว่าบ่นรำคาญโต๊ะครูท่านตะครูอยู่บนเวทีสอนด่าชาวบ้านด่าคนนั้นคนนี้ก็น่าจะรำคาญนะครับอันนี้ไม่เป็นไรแต่ถ้าหากว่าไม่ได้ด่าชาวบ้านแล้วก็ไปฟังบรรยายแล้วก็บอกรำคาญนี้ก็ไม่ควรพูดนะครับแต่ว่าผมก็ไม่รู้ว่ารำคาญฮะรำคาญคนข้างๆไหมพ่อพูดเสียงดังไหมไม่ฟังบรรยายก็เป็นไปได้นะครับอันนี้ผมไม่ทราบว่ารำคาญเรื่องอะไรนะไม่สามารถตอบได้นะครับคุณมาซีนะครับกำลังรับชมอยู่นะครับฟาติมานะฮะใช่ป่ะฮะฟาตินานะฮะฟาตินอันนี้แหละประมาณนี้โอ้ยคุณอิสมีนะฮะก็เข้ามานะครับคุณ
คุณนี่อะไรเนี่ยนี่สักอย่างหนึ่งนะครับคุณมาซีบอกว่าสามีคุ้มค่าอาจารย์แล้วพร้อมอาจารย์มาแล้วพร้อมแล้วค่ะสู้ๆค่ะอ๋อเนี่ยมาแล้วนะแล้วก็จะไปแล้วนะครับอ่ะเลยเวลาเยอะแล้วพี่น้องนะชั่วโมงครึ่งโดยประมาณนะครับจริงๆผมกะมาเจอกับพี่น้องในแค่ชั่วโมงเดียวนะแต่ว่ามันเลยเถิดมาก็ไม่เป็นไรนะครับพี่น้องก็มีคำถามกลัวว่าเดี๋ยวจะตอบไม่หมดเปียกกลัวว่าพี่น้องจะอะไรเขาเรียกจะไม่สบายใจนะครับหรือว่าครั้งต่อไปเข้ามาตอบไปแล้วพอไม่ตอบแล้วครั้งต่อไปพี่น้องไม่ได้เข้ามาก็ไม่ได้ถามนะครับก็เลยตอบให้กับพี่น้องนะเอาละครับหมดแล้วนะครับแล้วก็ฉลาฝากนะผลงานไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับผลงานเล่มล่าสุดนะครับ40คำถามนี่นะครับนี่นะฮะที่ต้องจ่ายก่อนตายนะครับเล่มละ100บาทนะครับพี่น้องสั่งซื้อได้นะครับนะครับสั่งซื้อได้นะครับTikTok อ๋อคุณมาซีเนี่ยอยู่ที่ไหนไม่ทราบบอกกำลังนั่งรถมาที่กรุงเทพค่ะโอ้โหนะครับตอนนี้กรุงเทพกับต่างจังหวัดมะนาเดียวกันนะฮะก็คือฝนตกเหมือนกันเลยนะครับขอดุอานะฮะฝนก็เป็นฝนที่ดีนาฟิอันซอยีบันนะครับคุณเบียร์บอกว่าคุณชายเบียร์บอกว่านาฟะกอคืออะไรครับคือเงินหรือสตังค์ที่สามีจำเป็นจะต้องให้กับภรรยาในการค่าใช้จ่ายในแต่ละวันในแต่ละสัปดาห์หรือในแต่ละเดือนนะเข้าใจนะนาฟะกอนี่เฉพาะกิจเลยนะครับแปลอย่างอื่นไม่ได้เลยนะฮะต้องเป็นแบบนี้เลยก็คือสตังค์หรือค่าเลี้ยงดูของสามีที่ต้องมอบให้กับวาญิบหรือจำเป็นต้องมอบให้แก่ภรรยานะครับไม่ว่าจะเป็นรายวันรายสัปดาห์รายเดือนก็ตามนะเอ้าวันนี้คงไว้เพียงแค่นี้อินชาอัลเลาะห์พรุ่งนี้ถ้าไหวว่างไม่ไปไหนก็มาไลฟ์สดกับพี่น้องนะครับวันนี้ผมมีเวลาเพียงแค่นี้ครับวะบิลลาฮิตอฟีกวันทีดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู